เตรียมชงชากันไว้ให้ดีเพราะช่วงสุดเด็ดเคล็ดอร่อยวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเมนูขนมทานเล่นอย่างคุกกี้ใบเตยค่ะเริ่มจากร่อนแป้งสาลี่อเนกประสงค์กับกะทิผงและผงฟูเข้าด้วยกันตีผสมเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยหัวตีรูปใบไม้ใช้ความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและน้ำหอมกลิ่นใบเตยค่ะตีผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีผสมต่อจนเข้ากันดีเลยนะคะตักส่วนผสมคุกกี้ใส่ถุงบีบใช้หัวบีบรูปดาวบีบลงบนถาดที่ทาด้วยเนยขาวแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกกรอบค่ะคุกกี้กะทิใบเตยสูตรเด็ดเคล็ดความอร่อยที่คุณเองก็ทำได้นะคะ